อนนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเครื่องเทคโนโลยีในการถ่ายทอดนะคะไม่ค่ะอาจารย์ได้อยู่ค่ะอ๋อใช่โทรศัพท์ใช่ไหมทำไม่ได้เหรอโอเคเรากำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะนะครับถ้าอยากลองก็ได้นะครับแต่ที่ลำนาวบ้านเกิดเองนะครับก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษก็ปริมาณระหว่างอุบลศรีสะเกษนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเชิญนะครับจากทางฝั่งที่ดูบริษัทนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19หรือว่าโควิด-19นี้นะครับในประเด็นที่ว่าเรานะครับในหน้าที่ของคนเป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ดูแลเด็กคนหนึ่งนะครับว่าเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ซึ่งในปัจจุบันก็ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะเราก็จะเข้าไปเรียนในห้องเรียนนะครับมีครูมีเด็กนะครับเข้ามาเรียนมาพูดคุยมาสอนกันนะครับแต่ในสถานการณ์นี้นะครับมันก็มีการเรียนการสอนรูปแบบตอนนี้ก็มีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่เป็นนักเรียนมัธยมนะคะที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้นะคะสาเองนะครับบางโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมนะครับในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือว่าจะเป็นตัวเด็กเองนะครับทำให้ผู้ติดเชื้ออาจจะมีเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะทำให้สถานการณ์การเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับได้กลับไปเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับทีนี้เมื่อผู้ติดเชื้อแบบนี้เพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะควบคุมเชื้อได้นะครับผู้ปกครองครับหลายท่านในที่นี้มีใครที่ฉีดวัคซีนแล้วบ้างครับมีผู้คนท่านไหนฉีดวัคซีนนี้ไหมครับต้องขออนุภาพนะใครที่ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งแล้วทุกคนโอ้คือแบบเกือบจะทุกคนเลยนะครับเกือบจะทุกคนเลยอันนี้สิ่งที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นผู้ปกครองครับไม่มีอะไรเลยมีเพียงสิ่งเดียวคือเรื่องของวัคซีนแต่ทำไมหลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณครูคะทำไมเราไม่เปิดเรียนสักทีในเมื่อเราหลายคนที่มีฉีดวัคซีนกันแล้วทุกท่านทำการที่จะทำให้สถานการณ์การเรียนการสอนเนี่ยนะครับกลับมาเรียนในห้องเรียนเหมือนเดิมนะครับการฉีดวัคซีนจะต้องเกิน 70% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยแต่การฉีดวัคซีนของเราตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับเรายังไม่ถึงแค่ 10% ด้วยซ้ำดังนั้นนะครับการที่จะเปิดเรียนแบบปกตินักเรียนเข้ามาเรียนในห้องก็ยังต้องยืดออกไปเนื่องจากว่าการจะเกิดภูมิคุ้มกันอยู่ได้หรือว่าการจะปลอดจากเชื้อโรคพวกนี้นะครับคนที่ในประเทศที่จะต้องฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 70% นะครับตอนนี้เราได้กี่เข็มเข็มแรกเพียงแค่ 41% เท่านั้นยังไม่ถึงครึ่งนะครับเราห่างจากเป้าหมายเราอยู่ที่70คืออีก 30% ส่วนคนฉีดครบ2เข็มมีเพียงแค่ 21% มันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงยังไม่เข้าไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการนักเรียนเข้าไปเรียนในห้องเรียนหรือว่าการเรียนที่โรงเรียนอันนี้อยากให้ผู้ปกครองท่านทำความเข้าใจกันนะครับในตรงนี้นะครับหลายโรงเรียนอาจจะเรียกร้องอุ้ยคุณครูขาตอนนี้ลูกอยู่บ้านเรียนโทรศัพท์ขาดแค่อุปสรรคเรียนหนังสือเลยอยู่บ้านจะดื้อออกไปลอกไปเล่นตรงนี้เราจะต้องเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์จำยอมนะครับเมื่อเปิดไปเราไม่รู้ว่าเด็กจากต่างที่จากที่ไหนแต่ละประเทศเนี่ยเขาจัดการการเรียนการสอนเหมือนเราไหมหรือว่ามีการจัดการเรียนการสอนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูประเทศที่ถือว่าการจัดระบบการศึกษาเนี่ยดีเป็นอันดับต้นๆของเอเชียของเรานะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนน่าจะรู้จักประเทศญี่ปุ่นดีนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศหนึ่งเลยที่ถือว่ามีการจัดการโควิดได้ดีมากแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจให้ความร่วมมือดีมากเลยนะคะเรานั่งฟังด้วยความสนใจนะคะดีด้วยที่เราสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแล้วก็ให้เรียนที่บ้านเหมือนกับประเทศไทยเราเลยครับตอนแรกที่ไทยเราเริ่มมีโควิดตอนนั้นเด็กเองหลักนะครับไม่มีการเรียนแบบการใช้การสอนแบบก่อของพองเหมือนบ้านเราดังนั้นรูปแบบการจัดเรียนการสอนจึงต่างไปค่ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยเราจะมีการเรียนแบบนี้ครับผู้ปกครองจะสบายมากคือลูกวิชาเป็นภาคหลักสูตรลูกขับมอเตอร์ไซค์เป็นภาคหลักสูตรลูกทำกับข้าวเป็นภาคหลักสูตรเนี่ยนะสามารถดูได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีพวกนี้เข้ามาพวกซูเปอร์มีทพวกซูมนะครับรูปแบบออนไลน์ต่างๆผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กอันนี้ก็จะมีรูปแบบไทยต่างๆนะครับแล้วทีนี้มาดูซิว่าก็จะมีต่างชาติแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไทยเราเนี่ยนะครับมีการจัดแบบไหนบ้างและ